รู้แล้วอึ้งค่ะดาราค่าตัวแพงนะคะสูงถึง400ล้านบาทนะคะแต่ว่าใช้ชีวิตติดดินมากๆเลยค่ะก็ใครหลายคนนะคะถ้าเคยดูซีรีส์จีนนะแอดวานาจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีนะคะสำหรับคุณเจ้าลี่อิงนะคะก็มีผลงานเยอะแยะมากมายค่ะที่เคยเอามาฉายในบ้านเรานะคะก็มีการรายงานค่ะว่าเธอนะคะมีค่าตัวสูงถึง400ล้านบาทนะคะแต่ว่าใส่รองเท้าเนี่ยราคาหลักร้อยค่ะแถมขับแต่รถจักรยานไฟฟ้านะคะไปทำงานอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ารู้แล้วอึ้งจริงๆค่ะก็ล่าสุดค่ะมีการรายงานข่าวนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอโด่งดังมากๆเลยนะติด3ปีซ้อนนะคะในรางวัลราชินีหน้าจอนะคะภาคฤดูร้อนค่ะแถมการแสดงของเธอนะคะแต่ละตอนค่ะมีค่าตัวสูงถึง 700,000 บาทนะคะนี่ต้องบอกว่าถ้าถ่ายละครเรื่องหนึ่งนะก็สามารถซื้อบ้านซื้อรถกันได้แบบสบายๆค่ะแถมเธอยังมีหุ้นอยู่ในบริษัทนะคะที่เป็นทีวีโปรดักชั่นนะคะกว่า1ล้าน 400,000 หุ้นอีกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีการจัดอันดับนะคะให้เจ้าลี่อิงค่ะมีค่าตัวสูงนะคะติดท็อป10นะคะเรียกได้ว่าค่าตัวสูงถึง400ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะก็เจ้าตัวนะคะเรียกว่าเป็นคนที่ติดดินมากๆนะไม่เคยมีข่าวเสียๆหายๆนะไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็แฟนคลับของเธอนะคะมีออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นคนที่ติดดินมากๆนะเพราะว่าพวกเขาค่ะไปตามแอบถ่ายรูปของเธอมานะคะไม่เคยเห็นเธอค่ะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเลยนะเรียกว่าในชีวิตจริงนะคะเรียกว่าติดดินค่ะไม่ใช้ของหรูเลยนะคะขนาดที่เธอสามารถนั่งเฟิร์สคลาสได้นะคะแต่ไปที่สนามบินค่ะเธอก็นั่งชั้นประหยัดนะคะแถมเข้าคิวต่อแถวเหมือนผู้คนทั่วไปนะคะอาหารการกินเนี่ยก็กินเหมือนกับคนในกองถ่ายทั่วไปอีกด้วยค่ะแถมนะคะรถที่ใช้ในการมาในกองถ่ายนะคะเธอก็ยังเลือกใช้จักรยานไฟฟ้าแบบนี้เป็นต้นค่ะเรียกว่าใช้ชีวิตติดดินมากๆเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องประดับนะคะอุปกรณ์ต่างๆที่เธอใส่นะคะเสื้อผ้านะคะรองเท้าค่ะก็ใช้ของที่กองถ่ายนะคะจัดหามาให้อีกต่างหากค่ะเรียกได้ว่านะคะรายได้เยอะแยะมากมายเนี่ยคนก็เลยสงสัยค่ะว่าเธอเอาไปทำอะไรหมดอะไรอย่างนี้นะคะแน่นอนค่ะก็มีการมาเฉลยด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอชอบบริจาคเงินค่ะอย่างล่าสุดนะคะองค์กรการกุศลของบาซาค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเธอก็ไปบริจาคนะคะเป็นเงินกว่า3ล้าน5นะคะหรือบางทีก็ไปบริจาคนะคะให้กับผู้ประสบภัยต่างๆนะหรือว่าเป็นนักดับเพลิงนะคะหน่วยงานดับเพลิงที่ไปดับเพลิงแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะตรงนั้นเนี่ยเธอก็บริจาคทีเป็นล้านๆนะ 2-3 ล้านนะคะเรียกได้ว่านะมักจะเอาเงินค่ะไปทำบุญค่ะหรือว่านะคะจะเป็นที่บ้านเกิดของเธอนะคะก็ถนนหนทางมันไม่ค่อยดีค่ะเธอก็ไปบริจาคเงินนะคะทำถนนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็มีคนค่ะทราบแล้วก็ถ่ายรูปมาบอกว่าเนี่ยเป็นเงินนะคะของเธอค่ะที่เธอเอามาบริจาคนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะแต่เธอชอบเอาเงินไปทำบุญทำกุศลซะมากกว่านะคะมากกว่าที่จะมาซื้อของหรูหราแพงๆนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะเรียกว่ารู้แล้วก็อึ้งนะจริงๆเรามีปัญญาที่จะใช้ของดีของแพงอยู่แล้วนะค่าตัวแพงขนาดนี้นะคะแต่เธอก็ใช้ชีวิตนะคะติดดินค่ะค่ะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า